ดีครับวันนี้ลุงจะอัปเดตเรื่องบิตคอยน์สักหน่อยไม่ได้พูดเรื่องนี้มานานละตลาดมันวิ่งทีเยอะนะฮะเป็นพันๆดอลลาร์เนี่ยเมื่อคืนนี่จากอะไรเนี่ย 6,500 ไปเป็น 7,500 มันใกล้เวลาหรือยังที่ว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของบิตคอยน์เราลองไปดูกราฟรวมกันกราฟใหญ่นะครับอันนี้เป็นกราฟทั้งหมดของบิตคอยน์เริ่มต้นจากใกล้ๆศูนย์นะครับขึ้นไปที่นี่ลงมาที่นี่ก็เป็นเวฟ1 2เห็นไหมฮะ1 2เสร็จแล้วกำลังจะขึ้นเวฟ3ใหญ่ลิบเลยนะครับถ้าเราเอาตรงนี้เป็นเวฟ1 2ในลองใส่เท็กซ์ซิเอาตรงนี้เป็น1นะฮะ1อย่างเงี้ยทำให้มันตัวใหญ่หน่อยเอาสีที่เราใช้กันสีน้ำเงินนะฮะเอาสัก40นะฮะใหญ่ๆอย่างเงี้ยลองดูนะครับเป็น1อย่างเงี้ยเห็นมั้ยฮะ1แล้วก็2ลงมาเนี่ยเนี่ยในอดีตคือ1 2 3 4 5นะฮะแล้วก็ ABC คือรหัสนับเลขแค่นี้เอง1 2 1 2มันเป็นไปตามกฎมาการเริ่มต้นเนี่ยเวฟ1 2ของ next degree เวฟ1คือมันยังไม่มีอดีตมาเลย next degree ก็ต้องเวฟ1อยู่ดีเห็นมั้ยครับงั้น1 2ของ next degree wave 1เราก็รู้ว่ามันต้องลงมาที่ประมาณ 78.6 88.7 โดยประมาณน่ะนะฮะคร่าวๆก็ลองดูนะฮะ 78.6 88.7 เห็นไหมฮะลงมาอยู่ระหว่าง2อันนี้ง่ายๆแค่นี้นะครับทีนี้เรามาดูวันนี้1 2เป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็ดูซิ3จะไปไหนนะครับ3มันก็เป็นยังไงล่ะโทษทีผิดอันนี้ลบออกซะก่อน3ก็เป็น projection นั่นเนี่ยนะครับเราก็มาดูที่1อีกทีคร่าวๆก็ได้นะครับเราก็ดู1 2ปั๊บต่อไปเวฟ3เนี่ยมันจะไปไหนนะ1 2 3อย่างน้อยมันก็ไปที่ 160.8 เห็นนะฮะก็ประมาณ 35,000 นี่มันเรื่องธรรมดาเนี่ย1 2แล้วก็ไป3แต่การที่จะไป3ที่35,000ได้เนี่ยนะฮะหรืออาจจะไปที่ 264.8 ก็ได้เอาไปที่เนี่ย 56,000 มันไม่มีใครรู้หรอกครับในอดีตมันเคยขึ้นทะลุไปเลยด้วยซ้ำแต่ถ้าในหลักการของฟิโบนัชชีเนี่ยมันอาจจะไปได้ถึงตรงนี้ประมาณ 90,000 1 2 3ตรงนี้เพราะฉะนั้นการขึ้นครั้งนี้นะฮะมี potential สูงมากแต่การจะขึ้น1 2แล้วเป็น3ได้เนี่ยมันจะต้องมี1 2และกี่อันนะนะครับเราก็ลองเอาว่าเอา1มาด้วย1 2เล็กอีกทีนึงเอาเป็นตัวเล็กลงหน่อยก็32แล้วกันนะฮะแล้วก็เอาสีน้ำเงินอ่อนลงหน่อยอ่ะโอเค1นะฮะแล้วก็2เนี่ยอยู่ตรงไหนเรายังไม่รู้ใส่ไว้ก่อนนะ2เห็นมั้ยครับก็คือ1 2ใหญ่แล้ว1 2 3 4 5อาจจะไปที่นี่หรือที่นี่หรือที่นี่นะฮะ1 2นี้นี่1 2ใหญ่เป็น1 2ของ next degree wave 1มันลงมา 78.6 88.7 1 2อันนี้ล่ะ1 2อันนี้เป็นของ next degree wave 31 2ของ next degree wave 3เนี่ยมันจะลงมาที่ประมาณ 61.8 กับ 78.6 เราลองมาขยายตรงนี้ดูนะครับว่ามันแนวโน้มเป็นยังไงตรงเนี้ยอันหนึ่งไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ลบพวกนี้ทิ้งซะก่อนให้มันสะอาดสะอาดตาหน่อยก็1อยู่เนี่ยนะฮะแล้วฐานของมันเอาใหม่ตัวทีฐานมันอยู่ที่ขึ้นไปที่1ลงไปที่ 60.8 78.6 แถวนี้ฮะตรงกลางนี่เห็นไหมฮะที่ลุงพูดเสมอว่าประมาณ 6,000 จำได้ไหมฮะลุงพูดล่วงหน้าไว้ตั้งนานแล้วตอนที่มันขึ้นครั้งนี้ปื๊ดแล้วลงมาที่นี่ลุงก็บอกแล้วอยู่ที่ 78.6 88.7 เอาย้อนมาดูใหม่นะเรื่องโบราณนะนานมาแล้วนะลุงบอกว่า 4,000 2,000 นี่ฮะ 4,000
2,000 เอาคร่าวๆนะเนี่ย 78.6 88.7 4,000 2,000 มันต้องกลางมันก็ค่อนข้างใช้ได้เราไปดูละเอียดอีกทีตรงนี้มันเกิด bullish divergence แล้วมีสัญญาณมาครบมันก็ขึ้นก็หลายคนก็ได้เงินกำไรกันเยอะแยะตรงนี้นะฮะแต่อย่าเอาเป๊ะๆนะฮะว่าต้อง 4,000 หรือ 2,000 มันหลักการฟิโบนัชชีมันอย่างนี้แหละครับมันอยู่ระหว่างอันนี้เหมือนกันมาถึงวันนี้เนี่ยมันเข้ามาตรงนี้นะฮะฐานอยู่ที่2อันนี้ 6.8 7.6 ก็ระหว่างเท่าไหร่เนี่ย 7,000 กับ5 7,500 5,500 ประมาณนี้เห็นไหมฮะเราขยายนี้ให้ใหญ่หน่อยนะครับประมาณตรงเนี้ย 7,000 กว่าๆกับ 5,000 กว่าๆแถวเนี้ยลุงก็กะไปแต่แรกแล้วประมาณ 6,000 นี่แหละมันคงค่อยหางโผล่มาแถวต่ํา 6,000 หน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เรื่องธรรมดานะของความรู้พื้นฐานนะระวังกันให้ดีเมื่อลงมาถึงตรงนี้แล้วว่ามันขึ้นอีกทีจะเป็นเวฟ3อันใหญ่มากเนี่ยอย่าตกรถกันนะฮะอย่าตกรถนะฮะนี่เรามาดูตรงนี้สิว่ามันมีสัญญาณอะไรใกล้ๆแถวนี้ไหมที่ทำให้เราต้องระวังตัวว่าเฮ้ยๆมันทำท่าแล้วนะฮะเราก็ดูตรงนี้ เอาไอซ์ใส่มาประกอบด้วยในการพิจารณาอินดิเคเตอร์ไอซ์ไอคอมมอนไอซ์ไอขอโทษทีคอมมอนไอซ์ไอใช่ไหมใช่สิโอเคมาละไอไซนะฮะลุงชอบเอาอินดิเคเตอร์ไว้ข้างบนเพราะว่าลุงเทรดออนอินดิเคเตอร์คือให้มันก่อนสำคัญอินดิเคเตอร์มากกว่าไพรซ์นะฮะก็มาละไอไซเป็นอย่างนี้นะเราก็ดูซิตรงนี้อันสุดท้ายของมันเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นไหมยังไม่ค่อยชัดเจนนะฮะมันราคามันลงนี่เห็นไหมฮะราคาลงโมเมนตัมมันขึ้นอย่างนี้เห็นไหมฮะมันก็น่าจะเป็นบูลลิชไดเวอร์เจนต์ได้นะครับแล้วมาเกิดบิ๊กไวท์ขึ้นมาแล้วตรงนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะ มันอาจจะลงมาที่ประมาณ 6,000 อีกครั้งหนึ่งอันนี้ไม่แน่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเทคแอคชั่นแล้วเพราะมันเกิดคอนเวอร์เจนซ์ไดเวอร์เจนซ์ค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยโมเมนตัมขึ้นไพรซ์ลงเห็นไหมครับเพราะในการเทรดบิตคอยน์ตรงนี้เนี่ยถ้าดูเดลี่ชาร์ตเนี่ยนะฮะถ้าซื้อมันตรงเนี้ยแล้วสต็อปที่previous low ดื้อๆเลยนะฮะถ้ากะว่าตรงนี้เป็น low แล้วจะขึ้นนะเสี่ยงนะเล่นแบบการพนันเสี่ยงการพนันนะมันจะเป็นยังไงเราก็ดูสิถ้าตรงนี้กับตรงนี้ stop at previous low หรือถ้ามันขึ้นเนี่ยเวฟ3ไปลิฟเลยเห็นไหมฮะไปลิฟเลยไปไหนก็ยังไม่รู้นะฮะเราก็ดูซิความเสี่ยงเป็นยังไงถ้าซื้อตรงนี้อ่ะ stop ตรงนี้เห็นไหมฮะเวฟ3ไปไหนยังไม่รู้อ่ะส่วนไปสูงกว่า1นิดหน่อยเห็น riskกับรีวอร์ดนะฮะมันน่าสนใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะน่าจะพิจารณาก็ได้แหละอย่าลืมนะครับว่าลุงตั้งเป้าหมายประมาณ 6,000 อาจจะลงต่อแต่ตรงนี้ก็น่าที่จะเสี่ยงแล้วเพราะ risk กับ reward ratio มันใหญ่เฉพาะกรณีที่เรามีวินัยนะครับคือถ้าผิดพลาดต้องยอมรับผิดแล้ว stop loss เป็นนะครับมันนิดเดียวที่กลัวคืออะไรกลัว stop loss เป็นแล้วปล่อยมันลงต่อไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นแนวโน้มของบิตคอยน์วันนี้เราพิจารณาดูนะครับนอกจากบิตคอยน์แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือทองคำเพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันยับเยินหมดแล้วนะพิมพ์กันแบบไม่ยั้งอ่ะทางอเมริกาพิมพ์หนี้สินออกมาไม่ยั้งอ่ะเนี่ยเราก็เห็นละ1 2แล้วก็กำลังจะขึ้นนะครับถ้า1นะแล้วเป็น A ขึ้น B เพื่อลง C มันก็ขึ้นหน่อยนึงอยู่ดีถ้า1 2เพื่อขึ้น3เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะ1 2อันนี้ลงน้อยลงไม่ถึง 64.8 มันจะเป็น1แล้วก็ running ABC A B ขึ้นไปสูงกว่ายอดเนี่ยแล้ว C ลงมาอีกทีเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะทองคำเนี่ย formation อย่างนี้นะฮะ bullish แน่นอนนะครับให้อยากให้สนใจทองคำกันไปด้วยแล้วก็อย่างที่ลุงบอกมาตลอดนะถึงแม้ตอนลงนี่เห็นไหมฮะมีเงินซื้อไปเรื่อยเพราะลุงมีความมั่นใจว่าการพิมพ์ธนบัตรส่งเดทของอเมริกาเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกที่สำคัญที่สุดคือเขียวอีกแล้วเห็นไหมครับการเขียวของทองคำเนี่ยนะฮะดูนะฮะถ้าหลอกไม่ใช่ไม่มีนะฮะเนี่ยครั้งนี้หลอก
ขาดทุนนิดเดียวหลอกขาดทุนนิดเดียวถ้าหลอกตรงนี้ขาดทุนนิดเดียวเห็นไหมครับมันหลอกเยอะแต่ถ้ามันไม่หลอกล่ะโอ้โหมันไปริบเลยมันน่าเสี่ยงนะครับว่ายอมให้มันหลอกไปเถอะเขียวตรงนี้เข้าลุงก็เข้าถ้ามันแดงก็ออกก็ขาดทุนนิดเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเป็นเขียวจริงโอ้โหมันไปไกลในอดีตเหมือนกันเห็นไหมฮะเนี่ยดูเนี่ยถ้าเขียวจริงมันไปไกลเห็นไหมแต่มันจะมีหลอกก่อนเสมอนิดหน่อยนะครับเราก็ดูสิครั้งนี้น่าสนใจไหมหลอกเราครั้งหนึ่งหลอกเราครั้งที่สองหลอกครั้งที่สามเนี่ยมันคงชานส่วนน้อยลงหน่อยนะถ้ามันเป็นอันไม่หลอกล่ะอันนี้ตั้งตัวเลยตั้งตัวเลยครับมันขึ้นเยอะนั้นฝากไว้นะครับทั้งบิตคอยน์และทองคำมันจะเป็นเครื่องป้องกันตัวเราเองที่ดีที่สุดในโลกปัจจุบันซึ่งมีการพิมพ์เงินลงมาใช้กันแบบไม่ยับยั้งเลยอ่ะดอกเบี้ยก็ 0% มันเละไปหมดแล้วล่ะครับมันเละไปหมดแล้วยังไงก็ตามเงินกระดาษเนี่ยมันคงมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนที่แน่นอนที่สุดคงหมดค่าสิ่งที่มีค่าที่แท้จริงก็คือทองคำในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันมันมีอีกอย่างนึงคือบิตคอยน์ลุงก็ฝากไว้นะครับทองคำกับบิตคอยน์ลองพิจารณากันสวัสดีครับ